ค่ะถ้ามีคำถามว่าแล้วลักษณะห่วงโซ่อาหารในน้ำตกเป็นอย่างไรนะคะปกติแล้วพออาจารย์ได้มีโอกาสไปทำงานในพื้นที่น้ำตกมากๆอาจารย์จะรู้เลยว่าแต่ละช่วงชั้นของน้ำตกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราจะแบ่งน้ำตกง่ายๆตามที่เราเคยเห็นโครงสร้างก็คืออาจารย์อาจจะขออนุญาตแบ่งเป็นน้ำตกตอนช่วงชั้นบนน้ำตกช่วงชั้นกลางและน้ำตกช่วงชั้นล่างนะคะน้ำตกที่เป็นช่วงชั้นบนคือน้ำตกที่ยังมีความลาดชันที่สูงมากเป็นลักษณะของน้ำตกที่ตกลงมาตรงๆนะคะแล้วมีความสูงเนี่ย 5-10 เมตรขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำตกลักษณะนี้คือเป็นน้ำตกที่เป็นน้ำตกที่เราอาจจะจำเป็นที่ต้องเดินทางขึ้นไปในพื้นที่ที่สูงหรือพื้นที่ที่ไกลๆหรือลัดเลาะขึ้นไปในป่าต่างๆแล้วก่อนจะไปเจอตรงนั้นนะคะซึ่งถ้ายกตัวอย่างในพื้นที่ของน้ำตกเอราวัณก็จะเป็นที่น้ำตกบริเวณชั้น7นะคะน้ำตกชั้น7เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ถามว่าในระบบนิเวศนั้นเป็นอย่างไรหมายความว่าระบบนิเวศนั้นผู้ผลิตออกซิเจนหลักๆนะคะถ้าถามว่าถ้าจะมีแพลงก์ตอนไหมเนี่ยในระบบน้ำตกมีแพลงก์ตอนพืชน้อยมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับระบบแม่น้ำกับระบบปากแม่น้ำที่เราเคยเรียนรู้กันมาระบบนิเวศน้ำตกที่เราทำงานกันมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีแพลงก์ตอนหรือมีคลอโรฟิลล์ของแพลงก์ตอนเนี่ยน้อยกว่า5ไมโครกรัมต่อลิตรนะคะมีค่าที่น้ำจะใสๆมากแต่เราก็เคยถามว่าเอ้ยแล้วน้ำตกเนี่ยมันมีแพลงก์ตอนหรือมีผู้ผลิตที่สังเคราะห์แสงได้ไหมแน่นอนค่ะมีแต่ส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่มีเขาก็จะเป็นพวกสาหร่ายที่ยึดเกาะนะคะเราเรียกว่าเบนทิกแอลจีหรือเบนทิกไดอะตอมส์นะคะซึ่งในส่วนใหญ่ที่เราศึกษากันมาผู้ผลิตขั้นต้นที่เป็นระบบนิเวศน้ำตกที่เขาจะอยู่ได้เนื่องจากน้ำตกมันแรงก็ต้องมีพวกที่สามารถยึดเกาะกับตามพื้นได้นะคะภาพที่อาจารย์ยกให้ดูเนี่ยก็เป็นภาพลักษณะของสาหร่ายที่ขึ้นอยู่เคลือบตามก้อนหินโดยทั่วไปเราจะรู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มของบลูกรีนแอลจีนะคะหรือสาหร่ายสีเขียวแก่น้ำเงินแล้วก็จะมีแทรกด้วยพวกของไดอะตอมส์นะคะหรือเบนทิกไดอะตอมส์ที่เคลือบอยู่ตามพื้นนะคะสาหร่ายที่อีกกลุ่มนึงที่ถัดลงมาที่น่าจะมีเป็นกลุ่มที่3ก็คือพวกกรีนแอลจีนะคะคอโรไฟต้าเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราไปทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะของการที่ในน้ำตกเนี่ยมีกลุ่มของสาหร่ายอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็แสดงผลให้ดูในช่วงของต้นฤดูฝนแล้วก็กลางฤดูฝนแล้วก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนกลุ่มของสาหร่ายนะคะจากการที่เป็นกลุ่มของการที่มีพวกบูกรีนอยู่มากแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นกลุ่มของพวกไดอะตอมส์อยู่มากกว่านะคะซึ่งอันนี้ลักษณะที่เราจะเห็นก็คือแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าทั้งบูกรีนหรือทั้งไดอะตอมส์เนี่ยพวกที่อยู่ตรงนี้ได้ก็เป็นพวกที่สาหร่ายที่ยึดเกาะหรือไม่ก็อาจจะถูกพัดและกระแทกขึ้นมาพวกสาหร่ายยึดเกาะเนี่ยออกมาลอยอยู่ในมวลน้ำบ้างนะคะแต่ส่วนที่เป็นพวกแพลงก์ตอนิกหรือเป็นแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้นในมวลน้ำจริงๆที่ไหลมาน้ำตกเนี่ยน้อยมากเลยนะคะเพราะน้ำมันไหลเวียนดีนะคะน้ำไม่ได้ขังหรืออยู่หมักอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นระบบที่ตอนบนอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังคือน้ำตกช่วงชั้นบนก็จะมีปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่ลอยน้ำอยู่น้อยนะคะแต่จะมีแพลงก์ตอนที่เกาะหรือสาหร่ายที่เกาะตามผิวหน้าดินอยู่มากนะคะแต่ถามว่าถ้าแล้วงั้นดีโอจะมาจากไหนนะคะดีโซออกซิเจนโดยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนต้นแล้วคือมาจากบรรยากาศค่ะมาจากการแลกเปลี่ยนการซึมหรือการละลายของออกซิเจนที่อยู่ในอากาศลงมาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟิสิกอลแฟกเตอร์ไม่ได้เป็นไบโอโลจิคอลแฟกเตอร์ละเป็นปัจจัยการละลายได้ลงมาคือเป็นลักษณะของการในกระบวนการทางกายภาพที่น้ำมีการเคลื่อนตัวแล้วก็ทำให้มีลักษณะของออกซิเจนลงมานะคะแต่ถ้านะคะเป็นลงมาอีกนิดเป็นช่วงชั้นน้ำชั้นกลางหรือถึงชั้นล่างที่มีน้ำมันมีการกักขังหรือพักตัวนานนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำช่วงชั้นล่างนะคะที่โดยทั่วไปแล้วว่าคนเข้าถึงได้มีรถมาจอดอาจจะมีการสร้างเป็นแคมป์เยาวชนมีทำที่พักนะคะแล้วอาจจะมีตะพักกั้นน้ำหรือเป็นเหมือนกับกำแพงกั้นน้ำหรือทำถนนกั้นน้ำเราจะรู้ว่าเส้นทางน้ำตกเหล่านี้เนี่ยเขาจะชะลอตัวช้าลงและก็มักจะพบนะคะการเจริญเติบโตของพวกบลูกรีนแอลจีสาหร่ายสีเขียวแก่น้ำเงินมากขึ้นหรือสาหร่ายที่เป็นพรมสีเขียวตามพื้นเนี่ยมากขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าพื้นที่นั้นมีการมีร้านอาหารนะคะมีกลุ่มของการที่มีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะนะคะเราจะพบว่ามีการสะสมของสารที่เป็นกลุ่มของแอมโมเนียมฟอร์มเพิ่มมากขึ้นได้นะคะนอกจากนั้นถ้าตรงหน้าตะพักของน้ำตกมีการปิดกั้นทำถนนกั้นหรือทำเป็นเขื่อนกั้นอย่างในภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่าน้ำมันหมักอยู่ตรงนั้นน้ำมันไม่ใช่น้ำหมักนะคะใบไม้ที่ไหลลงมากิ่งไม้หรือสารต่างๆมากมายเลยนะคะที่ไหลลงมาจากป่าเขาเขาก็จะมากองอยู่ทางหน้านั้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการในพื้นที่หน้านั้นก็เกิดขึ้นกลายเป็นเหมือนกับ
แอ่งสะสมของการย่อยสลายนะคะก็เกิดสภาพของแอมโมเนียมในน้ำมากขึ้นแล้วก็ที่ตามมาโดยส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะมีสาหร่ายสีเขียวแก่น้ำเงินเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเราจะเห็นว่าจากระบบนิเวศบนลงมากลางลงมาล่างเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อาหารเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนกลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้นได้ซึ่งเนื่องจากสืบเนื่องจากการเปลี่ยนอัตราเร็วของการไหลของน้ำนะคะซึ่งจากชั้นบนมากลางมาล่างเนี่ยบางทีเราจะรู้ว่าอัตราไหลของชั้นบนกลางล่างมันไม่ได้เหมือนท่อน้ำนะคะบางทีบนมันเหมือนเราเห็นว่ามีเส้นทางเดียวลงมาแต่ทำไมช่วงน้ำชั้นกลางมีปริมาณน้ำมหาศาลจริงๆแล้วพอเราเข้าไปที่พื้นที่น้ำชั้นกลางเช่นเราไปชั้นน้ำชั้นระดับชั้นที่4ที่5ของเอราวัณเนี่ยเราจะรู้ว่าปริมาณน้ำมาจากไหนมากมายเลยบางครั้งเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเส้นทางอื่นๆนะคะที่พาเอาน้ำไหลมารวมกันไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากเส้นทางเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของพื้นที่น้ำชั้นกลางเนี่ยน้ำตกชั้นกลางเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเส้นทางอีกมากมายนักที่น้ำจะไหลมาเติมเต็มแล้วก็อาจจะมีปริมาณของสารการย่อยสลายและธาตุอาหารไหลมามากขึ้นนะคะซึ่งต่างจากพื้นที่ช่วงชั้นบนขณะที่ถ้าเป็นช่วงชั้นล่างระบบมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบนึงคนเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะน้ำขุ่นมากขึ้นมีระบบตะกอนแขวนลอยที่ขุ่นมากขึ้นทั้งจากการกัดเซาะและจากการที่พวกเราหรือคนเราลงไปเล่นน้ำแล้วก็น้ำก็ขุ่นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นระบบของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จะแตกต่างกันไปมีผลทำให้ห่วงโซ่อาหารแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกลุ่มปลาที่อยู่ในพื้นที่น้ำตกนะคะส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลาหลายๆชนิดกลุ่มปลาตะเพียนน้ำตกกลุ่มปลาพวงหรือปลาหลายๆอย่างส่วนใหญ่แล้วเขาจะอาศัยหากินทั้งที่มาจากกินพวกลูกไม้ที่หล่นลงมานะคะไม้ชนิดที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็เป็นที่ลักษณะถึงแสดงความอุดมสมบูรณ์พื้นป่ามากๆเลยอย่างที่เราเห็นก็คือพวกกลุ่มของมะเดื่อนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่อแหล่งน้ำแล้วก็พื้นป่ามากเลยนะคะเป็นแหล่งอาศัยหากินของนกต่างๆรวมทั้งลูกของเขาก็ตกลงมาแล้วก็เป็นอาหารนะคะใบไม้ต่างๆไม้ผลต่างๆที่ลงมาในน้ำเหล่านี้ก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำของปลาที่อาศัยหากินนะคะซึ่งมีสัตว์น้ำหลายชนิดมากซึ่งอาศัยหากินอยู่ในมวลน้ำในพื้นที่น้ำตกเหล่านี้ค่ะสำหรับเรื่องของพันธุ์ปลานะคะอาจารย์อาจจะขออนุญาตขยายความเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าเป็นพื้นที่เรื่องราวที่เราให้ความสนใจว่าเราจะดูแลหรือเราจะศึกษาเขาได้อย่างไรนะคะในเรื่องราวของพันธุ์ปลาในระบบนิเวศน้ำตกและลำธารต้นน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วว่าเราจะมีปลาเด่นๆก็คือพวกปลาซิวไวไผ่นะคะปลากินยุงปลาเลียหินปลาพลวงหรือกลุ่มของปลาหางนกยูงและก็ปลาตะเพียนน้ำตกนะคะซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่มปลาที่อาจารย์ให้ดูดังภาพนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มของพวกซิลใบไผ่เล็กแถบขาวเนี่ยเขาก็จะกินแมลงน้ำและก็แพลงต้อนสัตว์ขนาดเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นอาหารนะคะส่วนถ้าเป็นกลุ่มของปลาเลียหินนะคะเขาก็จะอยู่แนบๆหน่อยนะคะก็จะเป็นปลาที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำที่มีก้อนหินกระแสน้ำอ่ะอาจจะแรงได้นะคะแต่เขาก็จะแนบตัวมานะคะปกติแล้วเขาจะชอบกินตะไคร่น้ำกินอินทรีสารแล้วก็แมลงน้ำขนาดเล็กๆเนี่ยเป็นอาหารได้สำหรับปลาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของปลาพลวงนะซึ่งเป็นปลาที่เรามักจะเห็นในพื้นที่น้ำตกหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเขาชะเมาเอราวัณต่างๆที่เราไปเที่ยวกันได้เนี่ยนะคะปลาพลวงเนี่ยนะคะก็จะเป็นปลาที่มักจะกินพืชและผลไม้ที่หล่นลงมาในน้ำเป็นอาหารนะคะนอกจากนั้นก็กลุ่มคล้ายๆกันก็คือปลาตะเพียนน้ำตกซึ่งดูจะดูเป็นลักษณะที่มันพบมากหน่อยนะคะอย่างในเอราวัณนี่เราพบเยอะมากเลยนะคะโดยทั่วไปเราจะเจอตะเพียนน้ำตกที่มีความยาวประมาณ10ถึง15เซนติเมตรเนี่ยนะคะขนาดใหญ่บางครั้งก็พบถึง20เซนติเมตรนะคะเป็นตัวเรียวๆแบนข้างนะคะลักษณะปลาตะเพียนน้ำตกเนี่ยก็จะเป็นปลาที่ชอบอยู่ในบริเวณที่น้ำจะใสๆและแน่นอนนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่จะเป็นกรวดเป็นทรายอยู่นะคะซึ่งเขาก็จะอาศัยอยู่ตามลำธารในพื้นที่ป่าไม้เหล่านี้ปลาตะเพียนน้ำตกเหล่านี้ก็จะกินทั้งแพลงต้อนสัตว์แล้วก็กินตัวอ่อนของแมลงน้ำแล้วก็กินลูกไม้ที่หล่นตามพื้นท้องน้ำเป็นอาหารได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มปลาที่เราพบหลักๆในพื้นที่ลำธารน้ำตกนะคะ
ส่วนกลุ่มของสัตว์หน้าดินอันนี้เราก็น่าจะต้องพูดถึงมั้งเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันบางครั้งเราจะพยายามใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดลักษณะของพื้นที่น้ำตกหรือพื้นที่ที่มีสารอินทรีย์สูงหรือต่ำนะคะเราก็จะพบแมลงน้ำมากมายเลยนะคะแมลงเกาะหินนะคะแล้วก็พวกกุ้งต่างๆแล้วก็อาจจะมีจิงโจ้น้ำในบางมุมที่เขาจะสามารถยังคงค้างการลอยตัวอยู่ตามผิวน้ำได้นะน้ำไม่แรงมากไม่ออกมากลางน้ำนะคะแล้วก็จะมีพวกตัวอ่อนแมลงปอนะคะแล้วก็ในพื้นที่น้ำตกยังมีกลุ่มของที่น่าสนใจคือกลุ่มของหอยฝาเดียวนะคะหอยขนาดเล็กเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะหอยฝาเดียวตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่สามารถจะใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับน้ำการเปลี่ยนแปลงของตะกอนในน้ำนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาวะของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินทรีย์สารตามผิวหน้าดินตามผิวของก้อนหินนะคะการเกิดของสาหร่ายต่างๆเขาก็จะสะท้อนภาพของการที่ตัวเนี้ยจะมากหรือเพิ่มขึ้นได้นะคะขณะที่ถ้าเผื่อว่าน้ำแรงมากหรือมีตะกอนทับถมมากตัวพวกนี้ก็จะน้อยลงนะคะลักษณะของหอยฝาเดียวเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่เราน่าจะตามได้เพราะว่าตัวนี้จะเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ไม่ได้ถูกพัดพาไปนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเบนทิกฟาวน่าซึ่งสามารถจะใช้ในการติดตามสถานการณ์จริงๆตัวของพวกเขาเป็นตัวที่สามารถติดตามสถานการณ์ได้ดีกว่ากลุ่มของแมลงน้ำนะคะเพราะว่ากลุ่มของแมลงน้ำหลายชนิดมีช่วงอายุค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็เป็นแมลงที่จะออกจากระบบนิเวศไปนะคะแล้วก็บางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มที่มีการพูดถึงกันมากของกลุ่มพวกไคโรโนมิดนะคะหรือว่าตัวหนอนแดงซึ่งบอกว่าเราอาจจะบอกว่าเป็นตัวที่ชี้ถึงระบบนิเวศของน้ำเสียได้แต่จริงๆในน้ำตกหรือในลำธารน้ำก็มีหนอนแดงนะคะในบริเวณที่มันเป็นซอกหินหรืออะไรกองใบไม้ข้างๆเดินไปไม่กี่ก้าวเราก็จะเจอแล้วแต่ว่าถัดไปอีก1ก้าวคือน้ำมันมีออกซิเจนสูงมากนะคะเราจะรู้ว่าหนอนแดงไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เน่าหรือหมักเน่าเสมอไปนะคะดินที่เขาอยู่อาจจะมีสารอินทรีย์สูงแต่ว่าน้ำที่ผิวหน้าน้ำนั้นส่วนใหญ่เราเจอหนอนแดงในน้ำตกหนอนแดงจะอยู่ในพื้นที่ที่มีดินที่มีอินทรีย์สารสูงแต่ผิวหน้าน้ำนั้นเขาก็มีออกซิเจนที่ค่อนข้างสูงนะคะมากกว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าหนอนแดงในพื้นที่สามารถใช้เป็นตัวอินดิเคเตอร์ของพื้นที่น้ำเสียอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่ละเพราะว่าเราต้องรู้ว่าความเป็นระบบนิเวศน้ำตกมีความจำเพาะเนื่องจากมวลน้ำด้วยส่วนใหญ่ไหลแรงแต่ว่าจะมีบางซอกบางหลืบหรือว่าบางอ่าวที่มันเป็นตัวที่น้ำมันวนเข้าไปแล้วเอาใบไม้ไปสะสมบริเวณนั้นก็จะมีน้ำไหลเบาได้นะคะภาพเหล่านี้ก็จะเป็นภาพที่อาจารย์อยากให้เห็นว่าในระบบนิเวศน้ำตกเนี่ยแต่ละตะพักของชั้นน้ำหรือว่าแต่ละช่วงชั้นของน้ำเนี่ยจะมีโครงสร้างของห่วงโซ่อาหารเนี่ยที่แตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วการกินของอินทรีย์สารเขาไม่ได้กินจากช่วงชั้นของแพลงก์ตอนพืชในน้ำเขากินจากอินทรีย์สารที่มาจากระบบป่าไม้นะคะเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีกินอินทรีย์สารที่เป็นลักษณะของแพลงก์ตอนสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์หน้าดินขนาดเล็กๆซึ่งสัตว์หน้าดินเหล่านี้ก็จะกินอินทรีย์สารแรกเริ่มที่มาจากพวกใบไม้ต้นไม้ลูกไม้ต่างๆที่หล่นลงมาแล้วก็เป็นอินทรีย์สารที่เกิดขึ้นจากระบบพื้นป่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารที่มีความแตกต่างจากห่วงโซ่อาหารที่เราพูดถึงว่าออโทสโทนัสคือระบบที่แพลงต้นพืชสร้างสารอินทรีย์ภายในตัวเองแล้วเจริญเติบโตมาในน้ำนั้นแต่ระบบนิเวศน้ำตกเป็นระบบนิเวศที่ได้สารอินทรีย์เข้ามาจากภายนอกซึ่งก็คือพื้นป่าที่อยู่นอกน้ำอยู่ภายบรรยากาศภายนอกตัวของน้ำนั้นนะคะก็พัดพาอารมณ์มาซึ่งระบบสารอินทรีย์ในป่านี้เป็นระบบนิเวศที่ดีนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปทำความสะอาดพื้นน้ำตกด้วยการเก็บใบไม้ทุกอย่างออกเคลียร์ทุกอย่างออกแต่เราแค่พยายามรักษาให้น้ำตกยังเป็นน้ำตกและมีโอกาสได้ไหลไปตามเส้นทางเขาก็จะมีการหมุนเวียนการผัดเปลี่ยนการเกิดขึ้นการย่อยสลายมีพวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆในบริเวณข้างๆลำธารช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนได้อย่างดีอยู่แล้วค่ะ